بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله นะครับก่อนอื่นก็ขอชูโกรธขอบคุณต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านนะครับวันนี้นะก่อนจะกลับบ้านก็ได้มีโอกาสพบกับพี่น้องนะวันนี้ที่บ้านสวนฟิดเดลส์อินชาอัลลอฮ์นะครับอามีนนะครับดีแล้วแล้วก็หัวข้อที่จะได้คุยในค่ำคืนนี้บุหรี่มันคนเคยทำงานกลางคืนบางซุปคนเคยทำงานกลางคืนผมบรรยายเดี๋ยวขอโทษนะครับผมไม่เห็นหน้าบางซุปเลยผมไม่มีความสุขเลยเดี๋ยวถากกันแล้วจะไว้โอเคอันทำดีแล้วนี่นำดีแล้วนะวันนี้ที่จะคุยนะครับพี่น้องก็คือเรื่องราวรางวัลของผู้อดทนนะรางวัลของผู้อดทนแต่ก่อนจะไปบอกรางวัลเนี่ยนะครับต้องบอกอันดับแรกเตือนตัวผมและพี่น้องเลยนะครับว่าสิฟัตหรือลักษณะนิสัยของการอดทนนั้นเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากในอิสลามนะเป็นสิ่งที่มีค่ามากๆและเป็นสิ่งที่ทำยากมากๆในศาสนาวันนี้ให้ละหมาดไม่ยากมุนาฟิกก็ละหมาดได้จริงไหมครับไม่ต้องมุนาฟิกหรอกครับบางที่คนคาเฟ่ทำท่าละหมาดก็ทำได้เหมือนกันไม่ยากถือศีลอดเราว่ายากแล้วนะครับแต่เวลาให้คนไม่ใช่มุสลิมลงมาถือบวชบ้างเขาก็ทำได้ไม่ยากแต่วันนี้สิ่งที่ยากที่สุดอย่างหนึ่งพี่น้องนั่นคือนิสัยแห่งความซอบัตนิสัยแห่งความอดทนอันนี้เป็นสิ่งที่ยากมากๆวันนี้เราได้ริสกีจากอัลลอฮ์หลายอย่างเราได้ลูกเราได้บ้านเราได้รถเราได้ทรัพย์สินในดุนยาต่างๆเราได้เยอะมากมายแต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวในหะดีษนะครับพี่น้องว่าما أعطي أحد أطاعا นะครับไม่มีใครเลยที่จะได้รับสิ่งที่ดีนะครับสำหรับคนคนหนึ่งจะดียิ่งไปกว่าอัศบรยิ่งไปกว่าความอดทนอัลลอฮ์จะให้ทรัพย์อัลกุมะกอลลัสลัยสลามอัลลอฮ์จะให้ทรัพย์อัลลอฮ์จะให้เงินอัลลอฮ์จะให้อะไรก็แล้วแต่ยังเทียบเท่าไม่ได้กับอัลลอฮ์ให้สิฟัตนิสัยความอดทนแก่ท่านความอดทนอย่างเดียวคุมทุกสิ่งทุกอย่างได้เลยผมบางทีพี่น้องเราจะไปเล่นเป็นซาลิกได้รับสายโทรศัพท์จากผู้ชายและก็ผู้หญิงโทรเข้ามาพี่น้องเคสหนึ่งที่เราได้เป็นบทเรียนแก่ตัวผมและจะบอกพี่น้องอาจารย์ครับอาจารย์ครับผมหลุดคำหยาไปกับเมียอาจารย์ครับสามีหนูหยาหนูตอนที่เรายังรักกันมากแล้วผมถามว่าแล้วทำไมเขาหย่าล่ะครับอารมณ์ชั่ววูบอารมณ์ชั่ววูบถูกกระตุ้นนิดเดียวประกอบกับชัยฏอนอยู่และความโซบัดหมดเขาฟึบไปทีเดียวบางเคสที่น่าสงสารไปน้องยังรักกันมากแต่ด้วยกับสาเหตุบางอย่างที่อัลลอฮฺอาลัมถูกทดสอบกับความโซบัดเวลาขาดเลยเนี่ยน่าสงสารมากพี่น้องแต่บางเคสเขาเข้าใจว่าหลุดหมดนะเวลาคุยไปแล้วบานทำดูเลยนะบางรีบกลับไปเลยนะกลับไปหาเมียไปคืนดีกับมันซะรีบไปเลยพี่น้องไอ้บางนี่ลืมกดวางสายนะแล้วผมเป็นคนชอบฟังอะไรต้องให้สุดทำแล้วต้องสุดมาสุดไม่สุดอย่าทำวัสลามอะไรก็ขอบคุณมากอาจารย์ว้าวแต่มันดังมากเนาะผมเสียงอัดไปเยอะเมื่อคืนซาลาแดงบอกว้าวดีใจมากเราได้ยินเนี่ยพี่น้องผมไม่ได้ไปดีกับมันด้วยนะมันได้เมียมันคืนแต่ผมกับเมียก็ยังอยู่เหมือนเดิมดีใจมากบอกอ่อนทำดูเลยแหละความรู้สึกมาเลยพี่น้องบอกว่านี่นะงานหนึ่งที่เราดีใจได้ทำงานดาวะให้คนคนหนึ่งมันมีความสุขกับมันได้บอกทำดูเลยแหละทั้งหมดที่แวบมาเนี่ยนิดเดียวความโซบัตในหัวใจหมดโซบัตเมื่อไรหายนะทันทีแล้ววันนี้ความโซบัตคืออะไร
ความสามารถอดทนเนี่ยถ้าแปลตามภาษาโดยทั่วไปเลยนะครับมันแปลว่าการยับยั้งการควบคุมการระงับนั่นแหละครับอัศบรแต่สบัดในความหมายของศาสนาเนี่ยลึกซึ้งยิ่งกว่านั้นความสบัดคืออิติรอฟุลอับดุลิลละการที่บ่าวคนหนึ่งจะรู้จักอัลลอฮ์จะตระหนักถึงอัลลอฮ์เวลาที่เขาประสบกับเหตุการณ์ใดๆก็แล้วแต่สิ่งเดียวที่เขาหวังนั่นคือผลบุญจากอัลลอฮ์และสังเกตนะพี่น้องความอดทนเนี่ยเวลาเราเจอสิ่งที่เลวร้ายเวลาเราเจอสิ่งบททดสอบพี่น้องจังหวะนั่นแหละครับพี่น้องที่อัลลอฮ์จะวัดว่าท่านสบัดหรือไม่สบัดนบีจึงสอนเราพี่น้องสุลัยสลัมอินนัสซับรแท้จริงสบัดอดทนนั้นอินนัสซัดมะติลอูลาคือตอนโดนเหตุครั้งแรกสบัดได้ช่วงนั้นนั่นคือผลบุญตอนนั้นไม่ใช่โดนปั๊บวอยกันทั้งหมู่บ้านด่าคนไปทั่วหลังจากนั้นประมาณ20นาทีเอ้ยเราต้องสบัดหมดแล้วบางผลบุญและสังเกตนะโดนทดสอบบางเรื่องไม่ผ่านเดี๋ยวอัลลอฮ์จะกลับมาสอบอีกทีนึงเคยเจอไหมครับชีวิตบางคนถามอาจารย์ทำไมโดนทดสอบเรื่องเดิมซ้ำมากๆแสดงว่าเรายังไม่ผ่านอินชาอัลลอฮ์แสดงว่าเรายังไม่ผ่านและโดนและสังเกตนะพี่น้องอัลลอฮ์จะสอบเรื่องที่เซนซิทีฟที่สุดในชีวิตนะมีกะคนหนึ่งนะโทรมาหาผมในรายการสปช.สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตนะรายการโทรมาเล่าอาจารย์ครับกะเป็นคนหนึ่งที่ไม่ใช่ต่อต้านแต่ไม่ยอมมากๆถ้าสามีจะมีอีกคนไม่ได้ต่อต้านแต่ไม่ยอมไอ้กะนี่ก็เข้าใจพูดนะถ้าบอกต่อต้านไม่ได้เราหุ่นกลมาเล่าแต่กะเป็นคนเซนซิทีฟมากนี่ไม่ยอมกันไม่ยอมมากอาจารย์ตอนนี้กินไม่ได้เลยนอนไม่หลับเครียดมากทำไมไอ้บ้านกำลังจะมีอีกหนึ่งและกล้าบอกว่าอยากเตือนกับทุกคนเลยโดยเฉพาะมุสลิมีและมุสลิมาด้วยโดยเฉพาะมุสลิมาอย่าทำตัวอะไรที่มันเลยเถิดในบางเรื่องอัลลอฮ์จะสอบท่านในเรื่องนั้นบอกจริงเลยพี่น้องอัลลอฮ์สอบความสบัดอดทนได้ไหมและถ้าเรื่องปกติทั่วไปอ่ะอัลลอฮ์รู้ว่าอันไหนเราอดทนได้เมื่ออีมานเราสูงขึ้นอัลลอฮ์จะสอบสิ่งที่หนักเพิ่มดูว่าสอบัตอดทนเราจะทำได้หรือไม่จึงไม่แปลกพี่น้องเด็กวัยรุ่นบางคนอาจารย์ตอนผมกินเหล้าไม่ได้ซีเรียสอะไรเลยทำไมตอนจะละหมาดปัญหาเยอะตอนจะเข้าสุราตอนหนูใส่มินิสเกิร์ตหนูใส่สายเดียวตอนหนูเว้นหนูเป็นสกอยไม่มีอะไรเลยพอหนูใส่ฮิญาบตอนนั้นแหละมาหมดเลยไอ้นู่นนินทาไอ้นี่ด่าไอ้นี่สบประมาทไอ้นี่ว่าไม่เอาทำไมอาจารย์จะเป็นคนดีทำไมลำบากก็ธรรมดาก็ธรรมดามั้งอยากคลายเส้นให้สบายต้องยอมเจ็บใช่ไหมบางสุขมันต้องโดนกดจุดก่อนถ้ากดไม่โดนเส้นไม่เจ็บยังไงก็ไม่สบายคนยิ่งดีเท่าไหร่คนยิ่งจะสูงเท่าไหร่อัลลอฮ์จะสอบหนักขึ้นทำไมอัลลอฮ์จะสอบหนักขึ้นแล้วสอบได้อดทนได้อัลลอฮ์อักบัรผลบุญอัลลอฮ์จะให้ยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่มากแต่สอบเจ้าจะผ่านได้หรือไม่อยู่ที่วินาทีชีวิตท่านคนคนหนึ่งขายยาบ้าขายยาบ้ามีไม่บางมุสลิมขายยาบ้าคงยังไม่ปล่อยพรบอนุญาตยาบ้านะครับถ้ายาบ้าอนุญาตนี่พี่น้องผมว่าน่าจะยุติการบรรยายได้หมดแล้วพี่น้องหมดแล้วนายยาบ้าบางมุสลิมขายยาบ้ายาเสพติดอารุณ์เอ้ยความเราจะได้ตังค์มือเนี่ยเลือดกระเด็นเลยนะครับแบกของเหนื่อยอัลลอฮ์ต้องขับรถเหนื่อยมากไอ้นี่กระดิกนิ้วแป๊บเดียวเงินหมื่นสบายเลยแป๊บเดียวบอกไว้แล้วได้เงินหมื่นเงินแสนเงินง่ายมากสุดท้ายวันหนึ่งตบบัตรตัวเลิกกลับไปทำงานอาชีพบาลานไปน้องจากเงินเป็นหมื่นเหลือไม่กี่ร้อยลำบากมากชีวิตบอกนี่ไงครับพี่น้องอัลลอฮ์กำลังสอบสอบบัตรได้ไหมอดทนได้ไหมถ้าสอบบัตรได้เดินต่ออัลลอฮ์เปิดหลังจากนี้อีกแต่ถ้าสอบบัตรไม่ได้อดทนไม่ได้กลับไปโยนเป็นเหมือนเดิมนั่นคือการทดสอบจากอัลลอฮ์จริงจริงจึงบอกตัวผมและพี่น้องนะครับว่าการสอบบัตรอดทนไม่ใช่สิ่งที่จะได้มาง่ายๆแต่เป็นสิ่งที่เราและท่านจะต้องฝึกฝนจะต้องพยายาม
จะต้องขอดุอาให้อัลลอฮ์ให้เรามีความอดทนในอัลกุรอานพี่น้องจำได้นักมายากลที่สู้กับนบีมูซาอะลัยฮิสสลามสุดท้ายเขารับอิสลามบรรดากองทัพมุสลิมที่ไปสู้กับยาลุตสิ่งหนึ่งที่เขาขอต่ออัลลอฮ์รับบะนาอัฟริกอะลัยนาซับรออัลลอฮ์ขอพระองค์เทความอดทนลงมายังข้าพระองค์ด้วยขอให้อัลลอฮ์ช่วยเหลือให้เขามีความสบัดมีความอดทนในการยืนหยัดในสัจธรรมวันนี้เรามุสลิมไม่ได้อยู่ในสนามรบแต่อยู่ในสนามฟิตนะห์พี่น้องออกไปนอกบ้านฟิตนะห์เจอเต็มเลยผู้หญิงเจอผู้ชายผู้ชายเจอผู้หญิงบททดสอบฟิตนะห์ของชั่วมาเต็มมากจะผ่านไปได้ยังไงดุอาขออัลลอฮ์ประทานความอดทนแก่เราด้วยถ้าเราอดทนไม่ได้พี่น้องซินาแน่นอนแล้วซินาขอโทษนะครับตอนนี้ทำยากไหมบางคนยากไหมยากไหมครับที่เอ่ยชื่อนะผมอันฮัมดุลิลลาห์สนิทกับแกไม่ใช่แกไปเจ้าชู้ไม่ใช่นะครับแกเป็นคนรักครอบครัวซินาทำยากไหมครับบอกถ้าสมัยก่อนอาจจะยากต้องขับรถต้องนู่นต้องตะเวนหานู่นไปโน่นเดี๋ยวนี้แหละครับ อันนี้เครื่องเดียวครบวงจรท่านจะเอาอะไรบ้างจะเอาแบบไหนสเปคไหนแบบไหนเลือกได้หมดเลยจริงไหมทวิตเตอร์ก็ไม่ยากจริงไม่ยากจริงแต่ทำไมเราไม่ทำอย่างเดียวซอบัตที่มีไงแล้วจะซอบัตเกิดได้ยังไงดุอาพี่น้องให้อัลลอฮ์ประทานความอดทนให้แก่บรรดามุสลิมผู้ศรัทธาที่จะฝ่าสนามฟิตนะห์นี้ไปได้ซอบัตอย่างเดียวและพี่น้องที่รักครับแน่นอนอัลลอฮ์จะไม่ให้ท่านอดทนฟรีๆอัลลอฮ์จะไม่ให้ท่านอดทนซอบัตอย่างไม่ได้อะไรเลยไม่ได้เด็ดขาดอัลลอฮ์จะเตรียมพี่น้องอัลลอฮ์ห้ามเราใช่ไหมท่านนบีห้ามเราใช่ไหมครับจ้างงานใครทำงานอะไรให้เรารีบให้ตังค์มันก่อนเงินมันแห้งซาลิมลูกน้องอาธรรมลูกจ้างเป็นฮารอมใหญ่นะครับคนด้วยกันอัลลอฮ์จะไม่อาธรรมเลยใครทำประโยชน์ให้เราต้องตอบแทนแล้วอัลลอฮ์ล่ะพี่น้องทำต่ออัลลอฮ์สอบับอดทนตามคำสั่งพระองค์ใจท่านอดทนฟรีๆเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้อัลลอฮ์จะให้รางวัลอันยิ่งใหญ่แก่พวกท่านแน่นอนอันดับแรกอัลลอฮ์จะให้ผลบุญอันยิ่งใหญ่แก่บรรดาคนที่สอบับอดทนพี่น้องเรานี่บางคนเป็นรุ่นลูกนะครับรุ่นลูกรุ่นหลานเราเติบโตเปิดตามาลืมตาดูโลกอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์ให้มีบ้านอยู่แล้วอัลลอฮ์ให้มีเงินกินแล้วอัลลอฮ์ให้มีตังค์ใช้พี่น้องย้อนกลับไปถามปะมะเราตะก่อนกว่าจะมีตังค์ให้ลูกกว่าจะได้บ้านหนึ่งหลังกว่าจะมีรถหนึ่งคันปะมะเลือดตากระเด็นเลยนะครับแล้ววันนั้นจนมาวันนี้ผ่านมาได้ยังไงอย่างเดียวไปถามป่ามะจริงๆสมัยก่อนละหมาดก็ไม่เคยเคร่งเท่าไหร่หรอกครับไม่ค่อยได้เคร่งหรอกบางยิ่งรุ่นสมัยก่อนไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีนะแต่เขาสุดตรงนั้นจริงๆในบางท่านแต่ทำไมอัลลอฮ์ให้ในริสกีในปัจจัยยังชีพเติบโตมาเรื่อยๆนั่นแหละครับพี่น้องสาเหตุหนึ่งเพราะเขาอดทนเพราะเขาอดทนอัลลอฮ์จึงตอบแทนผลบุญมาเรื่อยๆริสกีปัจจัยยังชีพในส่วนใดที่ฮารอมอินชาอัลลอฮ์ขออิสติกฟาร์แก่ท่านผลบุญอันยิ่งใหญ่แก่บรรดาผู้อดทนอัลลอฮ์กล่าวในอัลกุรอานในการละหมาดในการถือศีลอดในการจ่ายซะกาตพี่น้องผลบุญเนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์มากละหมาดญะมาอะห์อัลลอฮ์นบีบอกได้27เท่าใช่มั้ยครับผลบุญความดีหนึ่งอัลลอฮ์ตอบแทนให้สิบอันนั้นชัดเจนมากแต่ผลบุญความสมบัติเป็นผลบุญที่ลิมิเต็ดไม่เขาเรียกไม่มีจำกัดใดๆทั้งสิ้นอัลลอฮ์บอกอินนามายูวัฟซาบิรินอัจรอฮุมบิฆอยริฮิซาบอัลลอฮ์จะตอบแทนผลบุญแก่บรรดาผู้สมบัติอดทนเนี่ยผลบุญที่อัลลอฮ์จะให้บิฆอยริฮิซาบไม่มีการนับคำนวณใดๆทั้งสิ้นไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้ว่าเพราะละหมาดเยอะไม่ได้ว่าเพราะถือศีลอดมากแต่เพราะซอบัตอดทน
ความบุญและความยิ่งใหญ่ในบารมีอัลลอฮ์ให้ทำสิพี่น้องจึงไม่ต้องแปลกใจบางคนน้อยใจนะทำไมว่าเคยไหมครับชีวิตเราทำไมเกิดคำถามในใจทำไมอัลลอฮ์ให้เราเป็นอย่างนี้ตอนเราไม่มีความสุขส่วนใหญ่เนี่ยไอ้คำว่าทำไมอัลลอฮ์ให้เป็นอย่างนี้เนี่ยจะคิดตอนที่ท้อตอนมีปัญหาชีวิตตอนมีโดนบททดสอบเราจะคิดเลยพี่น้องว่าอย่าล้อทำไมฉันไม่เป็นเหมือนคนอื่นทำไมชีวิตฉันไม่ดีเหมือนอย่างนั้นทำไมชีวิตฉันไม่เป็นอย่างนี้นี่คือความคิดเลยบอกเวลาเราคิดแบบนี้แล้วพี่น้องครับอัลลอฮ์ต้องการให้ผลบุญแก่เราวันนี้อัลลอฮ์รู้พี่น้องบางคนละหมาดไม่ค่อยเยอะบางคนสุนัตไม่ค่อยขยันแต่อัลลอฮ์จะให้ผลบุญแก่ท่านทางไหนพี่น้องนี่ด้วยกับบททดสอบด้วยกับการสูญเสียยิ่งเสียของที่รักมากเท่าใดความอดทนจะต้องยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้นและอดทนได้มากขนาดไหนอัลลอฮ์จะให้ผลบุญยิ่งใหญ่ขึ้นยิ่งกว่านั้นถ้าสูญเสียของที่เราไม่รักพี่น้องร้องไห้ไม่น่าหรอกครับแต่เสียสิ่งที่รักที่สุดพี่น้องท่านร้องไห้ต้องเสียใจแล้วต้องซอบัตอะไรคือซอบัตฉันไม่บ่นฉันไม่ด่าฉันไม่กล่าวว่าใครฉันไม่โทษใครทั้งหมดเพื่ออัลลอฮ์พี่น้องนี่อัลลอฮ์กำลังใช้ความดีงามที่สุดแก่ท่านพ่อแม่คนหนึ่งที่ลูกเสียชีวิตใครไม่มีลูกตายเนี่ยนะพี่น้องไม่รู้สึกหรอกครับว่าพ่อแม่ที่มีชีวิตอยู่หลังจากลูกตายเขาอยู่ยังไงชีวิตเหมือนไม่มีอะไรเลยพ่อแม่เป็นคนดีมากสอนแล้วมากแต่ทำไมอัลลอฮ์เก็บลูกเขาเจ็บปวดทรมานมากนี่คืออัลลอฮ์ตรัสสอนบัตได้อินชาอัลลอฮ์สวรรค์ถ้าเจ้าผ่านได้อินชาอัลลอฮ์สวรรค์อัลลอฮ์ตรัสพี่น้องดูท่านนบีเราพ่อขอโทษนะมะพี่น้องที่อยู่ที่นี่เนี่ยลูกเราหรือลูกพี่น้องเพื่อนๆเราเสียชีวิตแค่คนเดียวป้ามะกินข้าวไม่ลงไม่มีชีวิตชีวาเป็นปีนะครับแล้วท่านนบีเราล่ะพี่น้อง6คนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลูกเสียชีวิตก่อนจากท่าน6คนพี่น้องเหลือท่านหญิงฟาติมาคนเดียวความรู้สึกรอซูลจะเป็นยังไงพี่น้องว่าแล้วเอาไม่เป็นไรอาจารย์นั่นนบีพี่น้องอย่าลืมนะครับท่านนบีไม่มีอะไรแตกต่างกับเราเลยในเรื่องความรู้สึกในเรื่องความเป็นมนุษย์เหมือนกับเราหมดต่างอย่างเดียวท่านได้รับวะฮยูจากอัลลอฮ์ในหัวอกความเป็นพ่อนบีคือพ่อทั่วไปในหัวอกของความรักลูกท่านนบีคือเป็นพ่อที่รักลูกทั่วไปไม่ใช่นบีไม่เสียใจเจ็บยิ่งกว่าเจ็บอีกพี่น้องแต่นบีเป็นรอซูลเป็นตัวอย่างของอุมมะห์ดูสิพี่น้องคนที่ดีขนาดนั้นอัลลอฮ์ยังสอบขนาดนั้นเลยอัลลอฮ์สอบตั้งแต่นบีเกิดมานบีไม่เคยเจอหน้าพ่อท่านอยู่กับแม่ไม่นานแม่ก็เสียไปอยู่กับคนนั้นคนนี้พี่น้องต่อมาสภาพยากจนจนได้แต่งงานและตั้งแต่ท่านรอซูลแต่งงานจนนบีได้รับวะฮยูจนเสียชีวิตรอซูลไม่เคยกินข้าว2มื้อในวันเดียวกันหิวมากสอบัดอดทนนบีเลือกจะเดินแบบนี้ท้ายที่สุดเกิดอะไรขึ้นยาอัลลอฮ์ถ้าคนที่ชื่อมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังไม่ถึงหน้าประตูสวรรค์อัลลอฮ์จะไม่ให้ประตูสวรรค์เปิดเด็ดขาดถ้านบีเรายังไม่ไปประตูสวรรค์จะเปิดไม่ได้เกียรติยศความยิ่งใหญ่เราซุนถูกยกนบีถูกบันทึกเอาไว้ว่าเป็นหนึ่งในอุลุลอัซมีรอซูลจากบรรดารอซูลทั้งหมดที่มีความอดทนมากๆหนึ่งในนั้นคือนั่นนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือการอดทนของรอซูลดังนั้นผลบุญอันยิ่งใหญ่พี่น้องอัลลอฮ์จะไม่ให้ธรรมดาทดสอบแต่พี่น้องอย่าลืมขอดุอากับอัลลอฮ์อย่าทดสอบข้าพระองค์เกินกว่าอีมานข้าพระองค์เลยยาอัลลอฮ์อย่าทดสอบข้าพระองค์เกินกว่าอีมานของข้าพระองค์อย่าเลยยาอัลลอฮ์กลัวว่าจะสะบัดไม่ได้กลัวว่าจะทนไม่ได้ผมถึงบอกไงบางทีวันนี้เราฟังประวัติซอฮาบะห์เราฟังประวัติท่านรอซูลเราเคยคิดไหมครับ
แม่ถ้ากูอยู่สมัยนบีแล้วมึงเอ้ยกูจะอยู่นอนหน้าประตูบ้านนบีเลยผมก็คิดทุกคนถ้ากูอยู่สมัยซาบะน่ะเพราะเนี่ยกูคนนึงนี่แหละจะอยู่ติดนบีในสนามรบเลยพี่น้องขอบคุณอัลเลาะห์นะครับที่เราเกิดไปทันยุคนั้นเพราะอีมานแบบเราถ้าเกิดยุคนั้นก็ไม่รู้ว่าจะยืนข้างอบูละฮับหรือเปล่าไม่รู้ว่าจะยืนข้างอบูญะฮัลไหมทดสอบทิ้งบ้านเลยพี่น้องมีบ้านหลังใหญ่โตวันหนึ่งอัลลอฮ์บอกให้ทิ้งเราไปมาดีนะไปได้เลยครับขอโทษนะอย่าว่าทิ้งบ้านไปมาดีนะเลยสุราอาซานมัสยิด5นาทีให้ไปละหมาดทิ้งบ้าน10นาทียังไปไม่ได้เลยเราเล่นกับไม่ต้องทิ้งหรอกครับเราเล่นกับธุรกิจเราอยู่ในโลกโซเชียลอยู่กับการเพลิดเพลินธุรกิจดุนยาเขาอาซานให้ไปละหมาดเราเนียดในใจไม่เป็นไรเวลาซะฮบอีกยาวเดี๋ยวละหมาดสัก 3:00 น.อีมานขอโทษนะครับอีมานต้นกล้วยด่างแบบนี้เนี่ยวันนั้นจะไปอยู่กับซอฮาบะห์พี่น้องคิดว่าจะอยู่ฝั่งไหนอ่ะขอบคุณอัลเลาะห์เถอะครับซอฮาบะห์อดทนอัลเลาะห์ใจผลบุญที่ยิ่งใหญ่นี่คืออันดับแรกดังนั้นวันนี้เนี่ยผมก็พูดได้แต่ก็กลัวตัวเองเหมือนกันไอ้พูดเยอะๆเนี่ยอันตรายกว่าเพื่อนพี่น้องคนฟังไม่อันตรายแต่คนพูดพอคนพูดยิ่งพูดเดี๋ยวอัลเลาะห์สอบนะฉะนั้นขอให้เราผ่านไปได้กันหมดทุกคนอินชาอัลเลาะห์นะครับนี่คืออันดับแรกผลบุญรางวัลของผู้อดทนอัลเลาะห์ใจบุญที่ยิ่งใหญ่2คนที่อดทนมันเป็นสัญลักษณ์หนึ่งว่าอัลเลาะห์รักคนคนนั้นทำไมเราต้องเดินบททดสอบอัลเลาะห์ต้องการให้ซอฮาบะห์ทำไมอัลเลาะห์ใจเราซอฮาบะห์เพื่ออัลเลาะห์จะได้รักท่านอัลเลาะห์รักท่านอัลเลาะห์รักคนอดทนอัลเลาะห์รักคนเข้มแข็งรวมซอฮาบะห์คนมีความตักวาเนี่ยพี่น้องอัลเลาะห์จะรักเราวันนี้ใครรักก็ไม่เหมือนอัลเลาะห์รักมนุษย์รักวันนี้วันไหนเราไม่ให้ประโยชน์กับมันมันพร้อมจะเกลียดเราทุกวินาทีแต่อัลเลาะห์รักเราเพราะองค์ไม่เคยต้องการอะไรจากเราอัลเลาะห์เป็นผู้ให้สถานเดียวอัลลอฮ์เป็นผู้ให้อย่างเดียวแล้วจะทำยังไงให้อัลลอฮ์รักละหมาดเราก็ไม่เคยขยันเอาเลยอัลลอฮ์ส่งบททดสอบสอบบัตรไปเลยอัลลอฮ์รักทันทีบอกมาชาอัลลอฮ์มากสิ่งนี้พี่น้องครับมุมินผู้ศรัทธาอีมานที่เข้มแข็งจริงๆนะเขาต้องยิ้มได้ในวันที่เขาไม่มีเงินเขาต้องยิ้มได้ในวันที่เขาไม่เหลืออะไรเลยไม่ใช่บ้านะครับพี่น้องไม่ใช่ว่าคนตายแล้วมานั่งหัวเราะไม่ใช่อย่างนั้นในที่นี้เราหมายถึงว่าเรายิ้มได้กับทุกสถานการณ์อัลฮัมดุลิลละห์ทำไมมุสลิมต้องบอกอินนาลิลลาฮ์ละพี่น้องเวลาเสียหายเวลามีคนตายเวลามีการสูญเสียมีอะไรต่างๆเจอสิ่งไม่ดีทำไมอินนาลิลลาฮ์บอกอินนาลิลลาฮ์เพื่อใจจะได้สงบขึ้นบอกเราเป็นศิษย์ของอัลลอฮ์และสุดท้ายเราก็ต้องกลับคืนอัลลอฮ์วันนี้สมบัติบ้านช่องอะไรต่างๆเรามีพี่น้องวันหนึ่งถ้ามันสูญหายอัลลอฮ์เอาคืนได้ไหมครับพี่น้องอย่าว่าชั่ววินาทีเดียวอัลลอฮ์เอาคืนได้ภายในวินาทีเดียวก็ได้และคืนกลับภายในวินาทีเดียวก็ได้สมบัติอดทนบอกเนี่ยสิ่งที่เราเกิดขึ้นบอกสมบัติถ้ามันผ่านได้อัลฮัมดุลิลละห์บอกกับผมและพี่น้องว่านี่คือการทดสอบเวลาโดนบาลาโดนบททดสอบอินนาลิลลาห์และอัลลอฮ์ยืนยันนะครับว่าวะลานับลูวันนะกุมอัลลอฮ์จะทดสอบพวกเจ้าจนกระทั่งอัลลอฮ์จะรู้ว่าใครคือคนอดทนอัลลอฮ์ไม่รู้นะครับพี่น้องเอาอัลลอฮ์ต้องการให้เราเนี่ยแหละรู้ตัวเองว่าเราสอบบัตรแค่ไหนพูดใครก็พูดได้นะอัลลอฮ์จะให้รู้ที่เราพูดจริงหรือไม่ให้โดนตัวมันเองให้โดนตัวเองซอบัตได้อัลฮัมดุลิลละห์อดทนได้อัลฮัมดุลิลละห์ช่วงโควิดพี่น้องที่รักตอนนี้ก็ยังมีแล้วแหละนะเวลาเราเจอโรคระบาดพี่น้องดูโลกดุนยาแบ่งเป็น2ฝั่งเลย1ฝั่งที่รู้จักอัลลอฮ์กับฝั่งที่ไม่รู้จักอัลลอฮ์ฝั่งไม่รู้จักอัลลอฮ์ก็มีข่าวมากมายฆ่าตัวตายบ้างเครียดบ้างซึมเศร้าบ้างสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไอ้นู่นไอ้นี่มั้งสงสารนะครับคนที่ไม่รู้จักอัลลอฮ์เพราะมันไม่รู้จะขวนและจะจับกับอะไรเลยร่วงหมดทุกอย่างเคยมั่นใจยะเกณฑ์กับเศรษฐกิจตัวเองที่เป็นพันล้านร่วงหมดเลยพี่น้อง
คยมั่นใจกับทรัพย์สินดุนยาตัวเองร่วงหมดเลยเคยมั่นใจกับคนนั้นคนนี้ร่วงหมดเลยมุมินที่เหลืออัลลอฮ์โควิดต่อให้มา20ตัวมุมินก็แข็งเหมือนเดิมบอกอัลลอฮ์สอบเอาวัดสิพี่น้องที่เราเจอตอนนั้นคิดอะไรเป็นอันดับแรกคนมีตังค์ไม่รู้หรอกครับคนร่ำรวยอยู่แล้วอาจจะไม่เข้าใจแต่มันก็มีกระทบในบางอย่างแน่นอนคนแรกเนี่ยคนหาเช้ากินค่ำวินาทีแรกเจอบอกคิดพี่น้องถามเครียดเครียดทุกคนเลยจะกินอะไรลูกจะไปยังไงค่าไอ้นั่นจะจ่ายยังไงค่าไอ้นี่จะจ่ายยังไงพี่น้องเครียดนะครับนั่นอัลลอฮ์สอบแล้วสอบัดอดทนยกมือขอดุอาอัลลอฮ์ช่วยแน่นอนผมไม่ต้องพูดหรอกแต่ละคนรู้แล้วผ่านมาถึงวันนี้ได้ยังไงพี่น้องผ่านมาได้ยังไงให้กำลังใจบอกว่าสอบัดอดทนอัลลอฮ์ไม่ทิ้งนะครับอัลลอฮ์ไม่ทิ้งแน่นอนทำไมอัลลอฮ์ไม่ทิ้งล่ะครับพี่น้องบอกขอโทษนะครับบ่าวอัลลอฮ์คนหนึ่งสุญูดต่ออัลลอฮ์ละหมาดขอดุอาร้องไห้ต่ออัลลอฮ์อดทนสอบัดยาโลกไม่มีตังค์แต่ก็ไม่ยอมทำสิ่งฮารอมไม่มีตังค์ก็ไม่ยอมเอาเงินฮารอมเข้าบ้านสอบัดอดทนอัลลอฮ์จะปล่อยล่ะพี่น้องหมาข้างถนนอัลลอฮ์ยังไม่ปล่อยเลยหอยในแม่น้ำนอนที่อยู่ในหินสัตว์ที่อยู่ใต้ดินเข้าไปลึกอัลลอฮ์ยังให้ริสกีมาเลยและบ่าวของอัลลอฮ์ที่ซิกุรอัลลอฮ์ที่สอบัดอดทนร้องไห้กับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ทิ้งแน่นอนพี่น้องขออย่างเดียวสอบัดไอ้นี่ชัยชนะยิ่งใหญ่รอท่านอยู่ข้างหลังแค่นั้นเองอัลลอฮ์จะให้พี่น้องร้องไห้กับคนระบายในเฟซไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยผมจะบอกนะครับว่าขอโทษนะครับปัญญาอ่อนที่สุดกับคนที่มีเรื่องและระบายลงเฟซไม่รู้ทำเพื่ออะไรของมันถ้ายอดไลค์แลกตังค์ได้เออน่าทำนะน่าทำพี่น้องไม่แลกไม่ได้ถ้าการกดไลค์แล้วสบายใจขึ้นแสดงว่าอีมานท่านมีปัญหาแล้วยกมือขอดูอาสาวใจไม่สงบแต่พอเห็นยอดไลค์ขึ้นเป็นร้อยรู้สึกผ่านจุดนี้ไปด้วยกันเลอะเทอะมากๆนะฮะเลอะเทอะมากพี่น้องนะครับนี่คือมนุษย์ในยุคนี้นะไม่ได้ว่าโพสเฟซไม่ได้แต่โพสอย่าโพสเลยครับการระบายความเครียดการมีปัญหาชีวิตนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกพี่น้องแต่พี่น้องเข้ามุมห้องนิดเดียวปูผ้าซะญะดะห์ผืนกว้างแค่นี้เองอาบน้ำละหมาดไม่เสียค่าไฟไม่เสียค่าอินเทอร์เน็ตใดๆทั้งสิ้นละหมาดโซลากาดยกมือขอดุอาบอกปัญหาท่านกับอัลลอฮ์แล้วดูสิครับคนที่บอกปัญหากับโซเชียลกับบอกปัญหากับอัลลอฮ์ใครจะโดนแก้ปัญหาก่อนกันแล้วถ้าโดนแก้แล้วเอาลองวัดต่อใครจะมีบารักัตในชีวิตกว่ากันอย่างเดียวอัลฮัมดุลิลลาห์ตอบได้เลยสอบัดอดทนนี่แหละพี่น้องมันจะผ่านจุดนี้ไปได้แน่นอนสามรางวัลของผู้อดทนที่อัลลอฮ์จะให้นอกไปจากความรักอัลลอฮ์จะให้สวรรค์ง่ายๆเลยพี่น้องวันนี้ผมถามท่านหากวันนี้อัลลอฮ์ให้เราอดข้าวไม่มีอะไรกินมีแค่น้ำอย่างเดียวหนึ่งวันถ้าผ่านไปได้อัลลอฮ์ให้สวรรค์เอาไหมครับเลยคิดดูก่อนผมว่านะอย่าว่าวันหนึ่งเลยถ้าสองวันกินน้ำอย่างเดียวแล้วได้สวรรค์ฉันก็เอานะผมพูดอาจจะมันจริงหรือเปล่าวะพี่น้องไอ้ผมพูดเนี่ยผมคิดเองแต่เรื่องชีวิตจริงๆคือความจริงเราบอกอดน้ำสองวันถ้าได้สวรรค์เอาอัลลอฮ์ทดสอบความลำบากไม่ถึงสามวินาทีเราบ่นจริงไหมครับโดนปุ๊บมาเลยพี่น้องไอ้นู่นไอ้นี่ทะเลาะกับเมียบ้างด่าลูกวนวายวุ่นวายหมดเลยนี่ไม่ถึงหนึ่งวันดีอัลลอฮ์ให้มีความทุกข์นิดเดียวเครียดฆ่าตัวตายภายในวินาทีเดียวพี่น้องจริงนะคนจะพลาดวินาทีแรกคนคิดสั้นจะยิงปืนจ่อหัวและยิงตัวตายมันคิดวินาทีเดียวเองลั่นไกไม่ยากทำไมฮิกมัตหนึ่งนบีจึงสอนว่าอดทนคือช่วงแรกถ้าผ่านช่วงแรกไปได้ปลอดภัยวินาทีที่พี่น้องคิดเครียดอ่ะพี่น้องจับปืนขึ้นมาวินาทีแรกนั่นแหละมันจะพลาดตรงนั้นเลยจึงบอกว่าอัลลอฮ์ใจสวรรค์แก่ผู้อดทนแน่นอนลำบากมีความปัญหามีประสบถูกบททดสอบอดทนอัลลอฮ์ให้สวรรค์จบไหม
จบไหมครับเอาสวรรค์ไปเลยถ้าจะผ่านได้อัลฮัมดุลิลละห์ยิ่งกว่านี้ก็ยอมใช่ไหมในสมัยท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีผู้หญิงคนหนึ่งมาหาท่านนบีนางเป็นโรคลมชักเคยเห็นคนเป็นลมชักไหมครับที่ลงไปดิ้นในกันชีวิตผมเคยเจอครั้งหนึ่งไปน้องไปบรรยายที่หนึ่งเจ้าภาพพาไปกินข้าวที่บ้านกินเสร็จกันแล้วจะกลับไอ้นั่นลงไปชักเลยผมมาเอาแล้วกูเจอยินเข้าซะแล้วแล้วก็นึกในใจมันต้องมาหักพวกขอโทษนะไอ้ที่อยู่ในบ้านหันมาหากูแน่นอนเลยอาจารย์ช่วยไล่หน่อยนะผมนึกในใจเอาแล้วกูได้อ่านอายะห์กุรซีไล่ยินแล้ววันนี้ลงไปดิ้นเลยไปน้องชักจัดปากปากกดว่าเพื่อนที่น้องทีมงานที่ไปด้วยกันบอกจะไม่ใช่ยินเข้าไอ้นี่ลมชักจะกัดลิ้นตัวเองเลยคราวนี้วุ่นวายเลยพี่น้องมันแล้วมันไม่รู้ตัวเลยนะผู้หญิงคนนี้ไปหาท่านนบีเป็นโรคลมชักแบบนั้นขอนบีให้ท่านนบีขอดุอาให้อยากจะหายท่านนบีก็ได้ยินนะครับแล้วก็ถามกับสตรีนางนี้ว่าบอกว่าอินซอบัรติฟะละกิลญันนะห์นะครับเอากับมักกะฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าเธออดทนต่อไปเธอจะได้สวรรค์ถ้ายอมจะไม่หายและเป็นโรคลมชักต่อไปและอดทนกับมันเธอจะได้สวรรค์เอาไหมครับผู้หญิงคนนี้เลยเอาเลยพี่น้องแต่ขออย่างเดียวรอซูลุลลอฮ์ขออย่าให้เอารัดฉันเปิดเวลาฉันอัลลอฮ์ขนาดเป็นลมยังห่วงเอารัดของเราสติดีๆเปิดเฉยเลยวัยรุ่นมุสลิมเราวันนี้สติดีๆไม่ได้ชักไม่ได้บ้าพี่น้องออกไปเที่ยวเปิดเฉยเลยแต่คนเป็นโรคลมชักหมดสติยังขอนบีขอดุอาด้วยยารอซูลุลลอฮ์อย่าให้เอารับฉันเปิดเวลาฉันนบีขอให้สรุปผู้หญิงคนนี้ยังเป็นโรคลมชักจนตายแต่ทุกครั้งที่นางชักอัลฮัมดุลิลละห์เสื้อผ้าเอารับของนางอัลลอฮ์ปิดอย่างดีเลยและนางจะได้อะไรโรคยังเป็นแต่สวรรค์จะได้ในวันกิยามะห์ยอมไหมครับและเราเป็นมะเร็งไงเราเป็นโรคผมให้เป็นโควิดด้วยต้องเครียดนะครับเดี๋ยวมันไปดราม่าอีกอาจารย์ไม่ผมไม่ค่อยชอบสนใจดราม่าแต่ผมชอบนะครับเวลาที่พวกชอบดราม่ามันดิ้นบอกตายเป็นโควิดด้วยแล้วทำไมอ่ะก็เป็นไงเพราะว่าเราเป็นแล้วเป็นอะไรอ่ะตายนะจ๊ะมึงก็ตายเหมือนกันไอ้นี่เป็นก็ตายไอ้นี่ไม่เป็นก็ตายตายทั้งคู่แล้วทำไงอ่ะร้องไห้ร้องเราหายไหมถ้าร้องหายร้องให้ตายเลยพี่น้องร้องไม่หายแล้วทำยังไงสอบบัตรไงอดทนไงเดี๋ยวมันก็หายถ้าไม่หายอาจารย์ก็ตายไงครับแล้วตายไปไหนอะอัลลอฮ์บารอซักและคนที่เป็นไม่เป็นโควิดอะสุดท้ายก็ตายแล้วไปไหนบารอซักเหมือนกันแล้วไม่เครียดอะไรผมเลยบอกว่าเป็นโควิด19ไม่น่ารังเกียจเท่ากับคนไม่ละหมาดบางคนนี่รังเกียจมากไปน้องยิ่งรู้ว่าบ้านนี้เป็นโควิดก็เข้าใจกันเชือกแดงที่ใต้เจอเยอะไปน้องกันเชือกแดงเลยก็เข้าใจเขากันให้ระวังเอาเขาโอเคไม่ว่ากันแต่เวลาเขาหายแล้วนะบางคนยังรอแสดงเหมือนกับนายิสเดินมาแบบแสดงอาการว่าขอโทษนะครับถ้ามึงจะระแวงขนาดนั้นนู่นไอ้บางนั่นไม่ละหมาดนะมึงควรจะรังเกียจมากกว่านี้ไอ้นี่เป็นโควิดแต่ละหมาดตาหยุดนู่นสุขภาพแข็งแรงซูรี่ก็ไม่เอาแล้วเอาใครเดียวไปน้องบอกนั่นไงทั้งหมดอัลลอฮ์สอบถ้าอดทนสอบผ่านได้อัลฮัมดุลิลลาฮ์วะลากินญันนะห์สำหรับนางคือสวรรค์นะครับอัลกุรอานศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้ววันนี้เราโดนทดสอบกับอะไรก็แล้วแต่สอบได้ผ่านได้สวรรค์คือที่อยู่ซอฮาบะห์ไม่ใช่โดนโรคโควิดไปน้องซอฮาบะห์โดนยิ่งกว่านั้นแล้ววันนี้ไปน้องลองดูในซอฮาบะห์โรคระบาดกินชีวิตซาบัตไปกี่ท่านท่านมูอาซบินญะบัลทั้งครอบครัวพี่น้องเสียชีวิตโรคระบาดหมดเลยซาบัตอดทนภรรยาสองคนโรคระบาดเสียชีวิตหมดเลยท่านมูอาซก็โดนโรคระบาดอบูอุบัยดะห์โดนโรคระบาดใครอบูอุบัยดะห์ชาวสวรรค์หนึ่งในสิบที่นบีรับรองตายเพราะโรคระบาดดับมันเลยนะพี่น้องเป็นชาวสวรรค์แล้วตายชะฮีดอีกสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นบอกอัลฮัมดุลิลละห์ทั้งหมดซอบัตอบูอุบัยดะห์ซอบัตขนาดไหนรู้ไหมครับ
วินาทีที่ท่านอบูไบเดนอยู่ที่ชานเนี่ยช่วงนั้นโรคระบาดเกิดจึงเกิดการล็อกดาวน์ขึ้นจริงๆล็อกดาวน์อิสลามทำมานานแล้วนะครับนานมากแต่ท่านอุมัรนี่เป็นห่วงอบูไบดามากเพราะมันเพิ่งกำลังจะเผยแพร่เชื้อนะท่านอุมัรจึงส่งจดหมายเรียกอบูไบดากลับทันทีจงกลับมาสู่มาดีนะอบูไบดาเพราะอบูไบดาคือซอฮาบะห์อาวุโสเคียงบ่าเคียงไหล่กับรอซูลอบูไบดาท่านจดหมายฉันถึงท่านตอนเช้าจงออกจากชานตอนเย็นจดหมายถึงอบูไบดาพี่น้องอบูไบดาอ่านเขียนจดหมายกลับตอบอามีรุลมุอ์มินีนโอ้อามีรุลมุอ์มินีนฉันคือแม่ทัพที่อยู่กับกองทัพมุสลิมแล้วสิ่งที่ฉันต้องการที่สุดวันนี้ฉันไม่ต้องการจะทอดทิ้งพวกเขาเมื่อท่านได้รับจดหมายจากฉันขอท่านได้โปรดตัดฉันออกจากหัวใจและความมั่นใจของท่านเดี๋ยวนี้วัสสลามุอะลัยกุมอุมัรอ่านร้องไห้เลยพี่น้องอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนภรรยาบอกอบูไบดาเสียแล้วนะอุมัรบอกว่ายังแต่อีกไม่นานแล้วก็จริงพี่น้องอบูไบดาปฏิบัติตามอยู่ในเมืองนั้นจนประสบโรคแล้วเสียชีวิตอิหม่ามนำละหมาดคือท่านมูอาซบินญะบัลยิ่งใหญ่มากถึงจะโดนเจ็บปวดโดนทดสอบแต่ท่านเหล่านั้นสบัดอดทนท้ายที่สุดสวรรค์อัลลอฮ์นี่คือการตอบแทนของคนที่มีความสบัดพี่น้องและอีกหนึ่งอย่างผลบุญและรางวัลของผู้สบัดนั่นก็คืออัลลอฮ์จะยืนยันว่าอัลลอฮ์จะอยู่กับท่านตลอดไปอัลลอฮุมาซาบิรินอัลลอฮ์อยู่กับบรรดาผู้อดทนในกุรอานบอกชัดเจนอินนัลลอฮะมะอัสซาบิรินอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์อยู่กับผู้อดทนดังนั้นทุกวินาทีที่พี่น้องอดทนคือทุกวินาทีที่อัลลอฮ์อยู่กับท่านอดทนซอบัตอัลลอฮ์อยู่กับท่านหมดอดทนหมดซอบัตอัลลอฮ์จะไม่อยู่กับท่านพี่น้องคำว่าอัลลอฮ์อยู่กับท่านยิ่งใหญ่มากนะครับท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามวันที่กลับไปหาฟิรอูนนบีมูซากลัวมากคิดมากว่าจะทำร้ายท่านอัลลอฮ์บอกกับท่านนบีมูซากับฮารูนว่าลาตะคอฟะเจ้าสองคนจงอย่ากลัวอินนานีมะอะกุมะอัสมะอูวะอะรอแท้จริงข้าอยู่กับเจ้าทั้งสองพี่น้องวันนี้แค่เรารู้สึกว่าอัลลอฮ์อยู่กับเราพี่น้องพร้อมจะตะลุยหน้าทุกอย่างเลยแต่อัลลอฮ์จะอยู่กับใครอยู่คนที่มีความสบัดอดทนอยู่กับคนที่มีความสบัดอดทนอัลลอฮ์อยู่กับบรรดานบีนบีอายุบโดนอะไรจากคนที่รูปร่างหน้าตาดีมากๆร่ำรวยมากๆมีลูกเยอะมากๆสุดท้ายอัลลอฮ์ส่งใบหน้าที่หล่อเหลาสุขภาพที่แข็งแรงอัลลอฮ์ให้เป็นโรคที่ร้ายแรงความเจ็บปวดของนบีอายุบอะลัยฮิสสลามผมว่าวันนี้ถ้าคนทั้งโลกเอาความเจ็บปวดมารวมกันเนี่ยยังไม่เท่ากับความเจ็บของนบีอายุบเลยกระดิกไม่ได้แม้แต่นิดเดียวกลิ่นเหม็นโชยไปหมดจากตัวไม่มีใครเข้าใกล้นบีอายุบได้แม้แต่คนเดียวขยับได้2อย่าง1ลิ้น2ตาอย่างอื่นขยับไม่ได้เลยกลิ่นเหม็นตลอดเพื่อนบ้านญาติมิตรหนีหมดเลยพี่น้องเหม็นมีคนเดียวที่เข้าใกล้ภรรยาท่านนี่ครับพี่น้องรักที่แท้จริงไม่ทิ้งถึงแม้จะยามทุกข์ยากก็ตามจากบ้านที่ร่ำรวยอัลลอฮ์ให้หมดเลยพี่น้องไม่มีเหลือใดๆเลยลูกที่ยากมากไปอัลลอฮ์เอาคืนกับเสียชีวิตหมดเลยดูว่านบีอายุบจะทำยังไงทำไมนั่นนบีนะครับพี่น้องทำงานให้อัลลอฮ์ทำไมโดนอย่างนั้นภรรยาบอกอายุท่านเป็นนบีขอรอยานบีอัลลอฮ์ขออัลลอฮ์เสียท่านหายนบีนะครับพี่น้องแค่ยกมือบอกอัลลอฮ์เองอัลลอฮ์ช่วยทันทีแต่นบีอายุมาชาอัลลอฮ์มากบอกกับภรรยาว่าเราสบายมาเป็นหลายปีเราเพิ่งเจ็บไม่กี่ปีฉันอายจะขออัลลอฮ์อัลลอฮฺอักบัรเราอยู่บ้านหลังใหญ่เรามีรถขับเป็น10ปีวันหนึ่งอัลลอฮฺให้เราจนต้องขายรถทิ้งเราตีโพยตีพายพี่น้องที่รักดูสิครับขับมาเป็น10ปีไม่มีรถวันเดียวเราร้องไห้ตีโพยตีพายเลยนบีอายุบสุขมาเป็น70ปีพี่น้องเพิ่งเจ็บประมาณ10ปีอายจะขออัลลอฮฺยังไม่บาลานซ์กัน
ภรรยาบางคนโทรมาหาเราพี่น้องนะภรรยาเขาไม่ใช่ภรรยาบางคนของผมนะครับ ไม่ต้องเคลียร์บอกไม่ได้เดี๋ยวเข้าใจผิดบอกเดี๋ยวกลับไปยุ่งเลยใครบ้างโทรมาโทรมาอาจารย์ไม่ไหวแล้วกับสามีไม่ไหวแล้วอดทนหน่อยนะครับอดทนหน่อยนะครับสอบบัตรอีกหน่อยทนมานานแล้วเนี่ยผู้หญิงบทมันจะไม่ทนทนมานานแล้วอาจารย์ทนกี่ปีแล้วครับแต่งกันมา3ปีทนไม่ไหวแล้ว3ปีเอาอย่างนี้ครับทนอย่างน้อยให้ได้สัก13ปี13ปีนะครับเราค่อยมาคุยกันอีกทีนึง13ปีครับลองเพราะนี่คือการอดทนของเราสุดช่วงมักกายุคแรก10ถ้าลองทนอีก13ปีนะใจเย็นๆนะครับนะพรุ่งนี้สามีอาจจะดีก็ได้อินชาอัลเลาะห์นะครับขอบคุณอัลเลาะห์เยอะๆบังนะมารอชีที่ผู้หญิงมันหย่าแล้วไม่ตกถ้าผู้หญิงหย่าตกนะพี่น้องเอ้ยศาลาแดงนี่ไม่รู้จะไหม้กี่คนพี่น้องน้องจอกไม่ใช่น้องจอกภาคใต้ผมก็ไม่เบานะครับกรุงเทพก็ไม่เบาผู้หญิงปากยิ่งกว่า9มม.ที่ตะไบเดืองเรียบร้อยนะพี่ใหญ่นะไอ้เขาเรียกอะไรลิ้นช้างเนี่ยยิ่งบางๆแตะปุ๊บเดียวมันโป้งเลยนะอันนั้นบางกว่าตะลิ้นช้างอีกพี่น้องปากผู้หญิงบางมากๆมันหลุดง่ายๆเลยบอกอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์ให้อันเนี้ยผู้ชายคุมเอาไว้แต่ผู้ชายเราต้องสอบบัตรเยอะมากๆผลบุญเยอะมากๆเตือนผู้หญิงทุกคนที่รักและเคารพทุกท่านเวลาบ่นสามีแล้วมันเดินหนีอย่าตามนะอย่าตามนะครับผมแนะนำด้วยความรักเลยไอ้บางเราเดินหนีไปแล้วมึงมานี่อย่าโง่นะพี่น้องมึงมานี่เลยกูยังบ่นกูยังด่าไม่จบมึงมานี่พี่น้องเขาเดินหนีขอบคุณนะครับนั่นคือซอบัตเขากำลังประมาณขึ้นประมาณ70เหลืออีก30คือขาดนะครับคือมันปึ้งเลยนะฉะนั้นเวลาเขาหนีนี่ใจเย็นๆปล่อยไอ้บังเดินไปก่อนอย่าดึงมันกลับนะครับพี่น้องไม่อย่างนั้นนะดึงมันกลับเหมือนดึงสายชนวนเลยนะแล้วถ้ามันหันกลับมาพี่น้องตัวใครตัวมันพี่น้องนี่จึงบอกว่าผู้ชายมีลิมิตอดทนอัลฮัมดุลิลลาห์ที่เป็นแบบนั้นนะที่เขาเดินหนีไม่ใช่เขาไม่ใส่ใจเขารักเราจึงเดินหนีจริงๆนะอันนี้ผมพูดด้วยหัวใจนะมีลูกเพื่อนพ้องน้องพี่ทีมงานเราบอกไอ้บางผมไอ้ทีมงานผมมันมีเมียเยอะมีผมนี่แหละที่เมียน้อย นะบอกเอาอย่างนี้อาจารย์ทำไงบางเวลาบางเมียมีปัญหาเชื่อผมทำยังไงเดินไปเลยอาจารย์พอมันกดจัดออกไปนอกบ้านเลยแล้วกลับมาตอนไหนตอนเที่ยงตอนที่เวลากินข้าวกลับมากินข้าวทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ซะแล้วก็แล้วไงนั่นแหละทำเป็นไม่รู้เดี๋ยวเขาไปหุงข้าวผมไปบอกเมียบอกแบร์สอนสูตรนี้ให้เมียพูดสั้นๆลองเอามาใช้สิ ผมไม่เคยใช้ตั้งแต่วินาทีนั้นเลยไปน้องบอกอานามดีแล้วฉะนั้นสูตรไอ้บางผมใช้ไม่ได้แล้วเลยบอกว่าดีที่สุดสอบบัตรอดทนนะสอบบัตรอดทนนะพี่น้องท่านนบีสอบบัตรอดทนไม่ใช่เรื่องอิบาดัตอย่างเดียวเรื่องกับภรรยาด้วยชีวิตคู่ถ้าไม่มีความสอบบัตอยู่ไม่ได้พี่น้องจริงไหมครับผู้หญิงรายละเอียดเยอะผู้ชายรายละเอียดหยาบผู้หญิงคือสายเบอร์ศูนย์ผู้ชายคือสายเบอร์จุดเล็กนิดเดียวผู้หญิงมองหมดผู้ชายใหญ่ขนาดนี้มันยังไม่สนเลยแล้วทำไมสอบบัตอยู่ยังไงไม่สอบบัตอยู่ยังไงท่านนบีสอบบัตไงพี่น้องอัลฮัมดุลิลลาห์ภรรยา9คนก็อยู่ได้11คนก็อยู่ได้วันนี้คนจะมีเมียเยอะอย่าแค่มีตังค์อย่างเดียวศาสนาต้องมีด้วยอะไรคือศาสนาหนึ่งในนั้นคือความสมบัติท่านนบีภรรยาโยนจานแตกทุ่มต่อหน้าเป็นท่านทำไงอะเรียบร้อยไอ้ไม่เคยสู้เมียก็สู้วันนั้นเลยครับพี่น้องหลับตาด่าเมียแล้วเชื่อเถอะแล้วโยนต่อหน้าเพื่อนโยนต่อหน้าสหายด้วยเป็นท่านแหละครับลูกน้องมาบ้านเพื่อนมาเต็มเมียจับถึงจับปึ้งโอ้โหมารุนไอ้ที่เคยยอมเมียมาตลอดวันนั้นนะผมว่ามันต้องยอมใจด้วยอะไรบางอย่างหลับตาด่าแหละครับถ้าปล่อยผ่านเพื่อนด่ากูแน่มึงอยู่ยังไงเมียมึงข่มอย่างนั้นท่านนบีมาชาอัลลอฮ์มาสบัดอดทนกับครอบครัวพอโยนใจปุ๊บนบีพี่น้องที่แฟนภรรยาทำอย่างนั้นเพราะหึงท่านรอซูลนะดูภรรยานบียังหึงเลยพอแตกปุ๊บท่านนบีลงไปเก็บเองนะลงไปเก็บมาชาอัลลอฮ์เก็บขึ้นแล้วก็บอกกับซอฮาบะห์ว่าดูสิความหึงของแม่ท่านมาชาอัลลอฮ์ว่าพี่น้องนบีไม่ได้กลัวว่าซอฮาบะห์จะว่าทำไมยอมแฟนไม่เลยซอฮาบะห์อดทนในชีวิตคู่สุดท้ายก็บารอกัตเกิด
ซอบัตอดทนในชีวิตอิบาดัตสุดท้ายความจำเริญก็เกิดในอิบาดัตท่านซอบัตจึงมี3อย่างพี่น้อง1ซอบัตในการตออัต2ซอบัตในการทิ้งมัสยิด3ซอบัตในการยอมรับในการกำหนดของอัลลอฮ์ทุกอย่างซอบัตหมดเลยจะทำดีก็ต้องอดทนใช่ไหมครับต้องอดทนไม่อดทำไม่ได้ลุกละหมาดซุบฮ์ได้ไงลุกตะฮัจญุดอีกทำไหวหรือครับพี่น้องไม่ไหวทำไม่ซอบัตเดินไม่ได้ของชั่วต้องอดทนไม่อดทนทิ้งไม่ได้จริงไหมมึงแม่ผมก็แต่ที่มานี่คนเคร่งครัดหมดแล้วอินชาอัลเลาะห์ผมเจอกับวัยรุ่นเยอะบารุนเลยบอกว่าลองดูนะทิ้งชั่วต้องอดทนได้นะเจนขอโทษนะครับขอโทษนะมะพูดกับวัยรุ่นมึงลองไปเที่ยวป่าตองสิตอนนี้แซนด์บ็อกซ์ฝรั่งเริ่มเข้ามารุนนะรีบจองตั๋วไปถ้าจะไปเที่ยวกันทำไมอาจารย์ลองไปสิครับอย่าถามผมว่าทำไมโต๊ะครูก็โต๊ะครูนะครับลงป่าตองเมื่อไรทดสอบอีหม่านทันทีนะบัดซบนะผมไม่ต้องบอกแล้วแหละว่ามีอะไรบ้างนะไม่ต้องบอกแล้วแหละครับว่ามีอะไรบ้างทั้งหมดมีที่คุณต้องการนะแม้แต่กลางวันพี่น้องเอ้ยนะเต็มนะกิบลีเต็มเลยอ้าวอยากดูไหมถ้าไม่อยากท่านก็ตุ๊ดแล้วแหละผู้ชายทุกคนขอโทษนะครับฝรั่งมันแต่งตัวอย่างนั้นนะมันซุบนับสู่เราอะอารมณ์ความเป็นชายนับสู่อยากดูไหมครับไม่กล้าพยักหน้าเลยบางพอมาด้วยกันนับสู่มันมีมันซุบใช่ไหมแต่ถามว่าทำไมมุสลิมไม่หันไปดูอะถ้าดูก็ไม่มีใครด่าใช่ไหมครับเพราะเขาไปแต่งมาแล้วแล้วท่านใส่แว่นดำไม่มีใครเห็นหรอกครับพี่น้องว่าท่านมองอะไรอยู่ไม่มีใครเห็นแล้วทำไมไม่ดูความรู้สึกอยากดูมากแต่ไม่ยอมนี่คือการอดทนในการทิ้งของชั่วผลบุญยิ่งใหญ่นะครับชายคนหนึ่งที่คอยขอดุอาชาวถ้ำสามคนพี่น้องจำได้ไหมประตูไอ้หินมันไม่ยอมเลื่อนคนหนึ่งบอกยาอัลลอฮ์ครั้งหนึ่งฉันมีโอกาสจะทำซินาแล้วผู้หญิงที่ฉันรักมากมากรักมากมากผู้หญิงคนนี้วันนั้นนางยากจนฉันให้ตังแต่ขออย่างเดียวขอฉันมีอะไรด้วยผู้หญิงยอมฉันขึ้นไปบนตัวนางแล้วยาละนางจึงบอกอิตตะกิลละกลัวอัลลอฮ์นะท่านฉันจึงยุติพี่น้องโอกาสทำชั่วนับสูญจะไปแต่สุดท้ายอดทนไม่ทันพี่น้องอามีนจบดูอาเสร็จหินเคลื่อนเลยครับเลยบอกว่าการอดทนในการทิ้งของชั่วยิ่งใหญ่มากและเลยบอกพี่น้องว่าอดทนในการกำหนดอัลลอฮ์จะให้เจออะไรในชีวิตสอบบัตเอได้ยิ่งใหญ่เช่นกันยากทั้งนั้นเลยแต่เชื่อผมนะครับพี่น้องว่าท้ายที่สุดผลบุญอันยิ่งใหญ่อัลลอฮ์จะให้แก่บรรดาผู้อดทนแน่นอนเลยอยากบอกกับพี่น้องนะครับในท้ายนี้เดี๋ยวต้องเดินทางต่อไม่งั้นเดี๋ยวผมต้องอดทนกับการตกเครื่องนะต้องอดทนกับการตกเครื่องแล้วผมต้องเคลียร์หลายเรื่องแค่กลับพรุ่งนี้ไม่ซีเรียสหรอกครับแต่ปัญหาผมจะเคลียร์กับผบ.ที่บ้านยังไงบางฟอร์มหรือเปล่าบางรอบปกติแกวางแผนเป๊ะๆทำไมตกเครื่องยาวเลยประมาณคราวนี้โปรแกรมกุมภาน่าจะยกเลิก น่าจะโดนแคนเซิลวีซ่าอาจจะไม่ผ่านนะฉะนั้นในบอกในท้ายนี้ เลยนะครับพี่น้องทุกท่านก่อนอื่นขอบคุณมากๆจะซักมุลลาคอยรอนมากๆที่เข้ามาถึงที่นี้ได้ท่านคือคนที่สามารถไปฟังบรรยายได้ทุกที่แล้วครับนะได้ทุกที่แล้วพี่น้องถ้ามาบ้านโสดปิดดาวถูกท่านไปได้ทุกที่แล้วไม่มีป้ายนะครับพอดีไวนิวฉุกเฉินไม่ทันวันนะเตรียมไปจัดสั่งไว้แล้วแต่มีอุปสรรคเล็กน้อยก็เลยไม่ได้ทันนะปักธงเอาไว้อันหนึ่งใช่ไหมครับอันทำดูแลยังมาถูกขอบคุณจริงๆนะขอรับตอบแทนในความซอบัตของพวกท่านแค่เจอปากซอยท่านคือสุดยอดขับเข้ามาถึงนี่อีกสุดยอดอันดับสองขอให้ออกไปโดยไม่เมื่อยพอท่านผ่านเก้าอี้นวดระบบไฟฟ้ามาเรียบร้อยนะมาซุปนะอันทำดูแลนะขอรับเมตตาทุกท่านแล้วอย่างที่สามนะครับพี่น้องอดทนอีกหนึ่งอย่างจงอดทนในการมีชีวิตในดุนยาดุนยาเราต้องอดทนมากๆนะพี่น้องอย่างหนึ่งอัลลอฮ์จะไม่ให้เราราบรื่นมีความสุขตลอดชีวิตเพราะการที่มีความสุขโดยไม่เหนื่อยมันจะทำให้เราลืมอัลลอฮ์มีร้องไห้บ้างมีเครียดบ้างพี่น้องนี่คือความรักที่อัลลอฮ์ให้แม่ตีลูกพี่น้องแม่ตีลูกไม่ใช่เกลียดลูกแต่อยากให้ลูกสำนึกอัลลอฮ์ส่งบททดสอบบางอย่างให้เราคือความรักพี่น้องดุนยาจะได้ไม่ลืมพระองค์เวลาเราร้องไห้เราจะได้บอกอัลลอฮ์เวลาเราหิวจะได้บอกอัลลอฮ์เวลามีความเครียดจะได้บอกอัลลอฮ์อดทนนะครับพี่น้องในดุนยา
และผมจะพูดเตือนตัวผมและพี่น้องเสมอว่าหากวันไหนไม่ไหวจริงๆเหนื่อยมากๆนะครับพี่น้องนึกถึงอัลลอฮ์และบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรนี่บ้านเราชั่วคราวสุดท้ายเดี๋ยวเราจะกลับบ้านแล้วแหละเราจะกลับบ้านพี่น้องคำว่าเดี๋ยวเราจะกลับบ้านอดทนอีกนิดเดียวเดี๋ยวเราจะกลับบ้านเอาแล้วพี่น้องหลับตาวินาทีนี้เสียชีวิตวินาทีนี้พี่น้องรู้สึกตัวอีกทีอัลลอฮ์บารซักเลยท่านสู่โลกอีกหนึ่งโลกทันทีนั่นคือโลกที่ถาวรของพวกเราดังนั้นดุนยาอัลลอฮ์ให้หมดพี่น้องคนที่อัลลอฮ์เกลียดอัลลอฮ์ก็ให้เขาก็มีทรัพย์มีความสบายในชีวิตมุสลิมถึงไม่มีความสบายในชีวิตในบางอย่างแต่อัลลอฮ์จะให้ความสุขในหัวใจท่านอดทนอีกนิดเดียวพี่น้องเราจะได้กลับบ้านกันทุกคนอินชาอัลลอฮ์นะครับเราจะได้กลับบ้านทุกคนและอย่าลืมนะครับขอดุอาให้เราได้อยู่ในสวรรค์ชั้นฟิดเดาส์กันทุกท่านนะทั้งผมทั้งพี่น้องที่ติดตามทางบ้านแล้วก็พี่น้องที่อยู่ที่นี่ขอให้เราได้อยู่ในฟิดเดาส์ด้วยกันอยู่ใกล้ๆกันอินชาอัลลอฮ์บางนะผมจะได้เจอบางซุปขอให้ได้ไปนวดกันอีกที่นู่นอินชาอัลลอฮ์นะเพราะในสวรรค์นั้นเราจะพักตลอดกาลเราจะพักและเราจะไม่ทำอะไรอีกเลยอัลลอฮ์เราจะไม่ทั้งหมดที่อัลลอฮ์ห้ามอัลลอฮ์จะฮาลาลได้หมดในสวรรค์ของพระองค์ท่านอยากได้อะไรวันนี้ไม่ได้พี่น้องทองใสก็ไม่ได้ผู้ชายไอ้นู่นก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ได้มาชาอัลลอฮ์เข้าสวรรค์เมื่อไรฮาลาลหมดเลยฮาลาลไม่ธรรมดาพี่น้องทั้งหมดที่อัลลอฮ์ให้ยิ่งใหญ่มากวันนี้ผู้ชายเดินไปนู่นมานี่เจอผู้หญิงแต่งตัวป้อนแต่งตัวอะไรนับสู่อยากดูแต่หยุดไม่ยอมดูสุดท้ายอัลลอฮ์เข้าสวรรค์เมื่อไรมาชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ฮุรุนอินแก่ท่านเห็นฮุรุนอินเมื่อไรลืมความสวยผู้หญิงทั้งหมดในโลกนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์เตรียมไว้แล้วมีเรียบร้อยแล้วมีเรียบร้อยมาชาอัลลอฮ์บ้านบางคนอยู่หลังเล็กบางคนอยู่หลังใหญ่สุขยังไงสุดท้ายต้องทิ้งนะครับสุดท้ายต้องทิ้งและท้ายที่สุดกลับบ้านจริงๆดุนยาคือบ้านเช่าท่านอยู่แป๊บเดียวอัลลอฮ์ไม่ให้อยู่นั่นอบูซัดอัลกิฟารีบอกบ้านท่านไม่มีอะไรเลยไม่มีสมบัติไม่มีเฟอร์นิเจอร์ไม่มีอะไรเลยคนบอกอบูซัดท่านอยู่ยังไงบ้านแบบนี้อบูซัดตอบไม่ต้องกลัวเจ้าของไม่ให้ฉันอยู่นานหรอกที่นี่มาชาอัลลอฮ์มากและเราทั้งหมดจะกลับคืนสู่พระองค์บ้านอันถาวรขอให้เรากลับกันไปในฐานะที่อัลลอฮ์พอใจพวกเราที่สุดนะครับอินชาอัลลอฮ์ขอให้ได้เจอกันใหม่นะครับพี่น้องในสนามการดาวะและขอให้เราได้เจอกันอีกในสวรรค์ชั้นฟิดเดาทุกท่านอามีนยะซักมุลลอฮ์ขอรันมาต้องไปแล้วครับบิลลาฮิตอฟิกวะลิดายะนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู